รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลงและคณะผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลงอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมถวายหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19แด่คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายพร้อมทั้งได้เยี่ยมชมวัดพระธรรมกายศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาได้จัดพิธีบุพเพเปตพลีและพิธีทอดผ้าป่าประจำวันพระเพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรังสนแก้วจังหวัดตรังได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามบุญนิวส์ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือติดตามได้ทาง Facebook บุญนิวส์ TV นะคะและเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในองค์กรข่าวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมนะคะเพื่อจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกค่ะซึ่งเราก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่9ออนไลน์ซึ่งก็ได้จัดในช่วงเดือนมกราคมพุทธศักราช2564ที่ผ่านมาโดยการปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยตลอดโครงการทางวัดพระธรรมกายก็ได้นำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยนะคะมาปรับใช้อย่างเช่นโปรแกรม Zoom มาปรับใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อที่จะเชื่อมใจของชาวพุทธทั่วโลกให้ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในยามที่เกิดวิกฤตโควิด-19 จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามรายละเอียดได้ในขยายข่าวบุญค่ะย่างก้าวที่ก้าวเดินด้วยดวงใจอันบริสุทธิ์สงบเป็นสมาธิของคณะพระธรรมยาตราคือย่างแก้วที่ก้าวไปบนผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ปูด้วยกลีบดอกไม้ที่งดงามทั้งกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่อ7สีที่ปลูกและโปรยด้วยดวงใจอันบริสุทธิ์ของพุทธศาสนิกชนและผู้มีบุญทั่วโลกในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่9ออนไลน์เพื่อประกาศคุณบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทศมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารภาพทุกภาพของการเดินธรรมยาตราทั้ง7ครั้งตลอดเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2564คือภาพประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่มีศรัทธาสาธุชนจากทั่วโลกได้ส่งใจออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom มาร่วมอนุโมทนาบุญกับภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการสืบสานเรื่องราวของวิชาธรรมกายประกาศธรรมและสืบทอดคำสอนอันทรงคุณค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อมโยงดวงใจของผู้มีบุญทั้งภายในและต่างประเทศมายังเส้นทางของการค้นพบและเผยแผ่วิชาธรรมกายของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารซึ่งตลอดเส้นทางภายในบริเวณวัดพระธรรมกายที่คณะพระธรรมยาตราได้ยาตราผ่านไปนั้นก็ได้มีการหมุนเวียนภาพของพุทธศาสนิกชนที่กำลังออนไลน์ในระบบซูมขึ้นฉายบนหน้าจอ LED ขนาดใหญ่เพื่อให้พระธรรมยาตราได้เห็นบรรยากาศและร่วมอนุโมทนาบุญกับพุทธศาสนิกชนที่อยู่ทางบ้านแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลแต่ทรงใจถึงใจมาร่วมอนุโมทนากับกิจวัตรของคณะพระธรรมยาตราที่ได้ออกเดินตามรอยบาทแห่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเป็นระบบระเบียบเต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบเสงี่ยมสง่างามอย่างความศรัทธาเลื่อมใสให้บังเกิดขึ้นแก่ชาวพุทธทั่วโลกสาธุ
อกจากนี้พระธรรมยาตรายังได้ร่วมกันประกอบกิจวัตรในพิธีจุดประทีปออนไลน์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารซึ่งดวงประทีปที่ถูกจุดขึ้นนั้นค่อยๆส่งความเรืองรองแผ่ขยายความสว่างไสวจนครอบคลุมบริเวณลานบุญนับเป็นช่วงเวลาอันทรงคุณค่าของคณะพระธรรมยาตรารวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั่วโลกที่ได้พร้อมใจการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณรวมทั้งสิ้น7ครั้งเพื่อน้อมรำลึกถึงอนุสรณ์สถานทั้ง7แห่งที่เกี่ยวเนื่องกับพระเดชพระคุณหลวงปู่อันประกอบด้วยอนุสรณ์สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อซึ่งตั้งอยู่บนพื้นแผ่นดินรูปดอกบัวโลตัสแลนด์อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีอนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่นอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมอันเป็นสถานที่ตั้งมโนปณิธานว่าจะบวชตลอดชีวิตอนุสรณ์สถานที่เกิดในเพศสมณะวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีอนุสรณ์สถานที่เกิดด้วยกายธรรมวัดโบสถ์บนอำเภอบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีอนุสรณ์สถานวัดบางปลาสถานที่เผยแผ่วิชาธรรมกายเป็นครั้งแรกอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมอนุสรณ์สถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชาธรรมกายวัดปากน้ำภาษีเจริญพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครและอนุสรณ์สถานที่ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งพิธีจุดประทีปออนไลน์ในครั้งนี้ได้สร้างความปลาบปลื้มปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งกับการได้ปฏิบัติบูชาบนเส้นทางแห่งประวัติศาสตร์ที่งดงามด้วยชีวประวัติอันทรงคุณค่าของยอดมหาปูชนียาจารย์ผู้ประกาศธรรมทำให้มวลมนุษยชาติมีโอกาสได้ยินได้ฟังและได้เข้าใจความหมายของคำว่าธรรมกายอีกครั้งการสืบสารเส้นทางของพระผู้ปราบมารจึงเป็นดั่งการสืบสารเส้นทางแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายและการเผยแผ่คำสอนอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ให้กว้างไกลออกไปจะเห็นได้ว่าแม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสั่งสมบุญสร้างบารมีของผู้มีบุญทั่วโลกเลยซึ่งโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่9ออนไลน์ก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามด้วยการนำเอาเทคโนโลยีระดับสากลอย่างโปรแกรม Zoom มาปรับใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไปทั่วโลกก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญกันตลอดทั้งเดือนมกราคมปี2564นะคะช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งเราก็ได้รวมใจแล้วก็สั่งสมบุญกันอย่างต่อเนื่องนะคะตลอดทั้งเดือนก็ต้องอนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันค่ะที่ข่าวจากรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลงและคณะผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลงอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกันถวายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 แด่คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายและยังได้เยี่ยมชมวัดพระธรรมกายด้วยค่ะ
เมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาคุณจันทิราทองปรางรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลงและคณะผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลงอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้พร้อมใจกันมาร่วมถวายภัตตาหารหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 เป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งได้เยี่ยมชมห้องประวัติและคำสอนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายณอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์ขนนกยูงโดยมีคุณองค์อาจธรรมนิธาโฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายนำเยี่ยมชมในครั้งนี้ส่วนอาจารย์ลือพงษ์ลีละพนังนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียและอาจารย์ประจำวิชาปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์ขนนกยูงซึ่งคณะที่มาเยี่ยมในครั้งนี้ต่างประทับใจที่ได้รับทราบประวัติของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์ขนนกยูงเพราะท่านถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากท่านได้วางกฎระเบียบต่างๆในการบริหารวัดช่วยปูพื้นฐานให้หมู่คณะเป็นปึกแผ่นและคอยให้กำลังใจแก่ศิษย์มาโดยตลอดทำให้ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมาเป็นวัดพระธรรมกายที่มีระบบระเบียบงดงามในปัจจุบันค่ะก็ขอให้เรานะคะไม่ประมาทแล้วก็อย่ากาดตกนะคะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดนะคะเท่านี้เราก็จะผ่านวิกฤตนะคะไปด้วยกันค่ะมาต่อกันค่ะที่ข่าวจากศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้จัดสวดมนต์ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ค่ะเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดสวดมนต์ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.ซึ่งมีสาธุชนเข้าร่วมรับฟังกว่า30คนโดยได้นิมนต์พระอาจารย์วรพจน์ ถิตวจโนหัวหน้ากองเผยแพร่ข้อมูลดิจิทัลวัดพระธรรมกายมานำสวดมนต์และปฏิบัติธรรมและในโอกาสนี้ท่านได้เล่าธรรมะเรื่องนักสร้างบารมีต้องก้าวข้ามอุปสรรคด้วยใจนักสู้พร้อมทั้งได้กล่าวถึงการใช้โปรแกรม Zoom ซึ่งไม่ว่าทุกท่านจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ก็สามารถสร้างบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่และแม้ว่าจะเจอกับวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาโรคระบาด ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหลายครอบครัวหลายคนได้รับผลกระทบแต่เราลูกพระธรรมทุกคนแม้ว่าจะเจอวิกฤตแต่เราก็มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตซึ่งสร้างความประทับใจแก่สาธุชนทุกท่านเป็นอย่างยิ่งโดยทางศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดกิจกรรมผ่านระบบ Zoom อย่างต่อเนื่องด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรทุกวันตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.เพื่อให้ผู้มีบุญได้สั่งสมบุญและร่วมกิจกรรมผ่านทางออนไลน์ค่ะและสำหรับข่าวจากศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้นะคะที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาก็ได้จัดพิธีบุพเพเปตพลีและพิธีทอดผ้าป่าประจำวันพระเพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ค่ะเมื่อวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตรงกับวันพระแรม8ค่ำเดือน3คณะกัลยาณมิตรในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงได้พร้อมใจการมาร่วมงานบุญพิธีบุพเพเปตพลีเนื่องในวันพระโดยภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอาราธนาศีล5และแสดงธรรม1ธรรมมาสโดยพระอาจารย์บุญเรืองพระทัตโตก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดธรรมนิยามและประกอบพิธีบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วจากนั้นตัวแทนสาธุชนได้นำกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารเป็นสังฆทานและถวายจตุปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีอัญเชิญขบวนผ้าป่าประจำวันพระเพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ซึ่งประธานในพิธีคือกัลยาณมิตรนายแพทย์ธนดลเสียนอินได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าจากนั้นพระอาจารย์พรหมสรรอภิวัฒโนประธานสงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาพร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียคาถาและให้พรพระเป็นภาษาบาลี
ส่วนสาธุชนได้น้อมถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้มีความสุขอิ่มบุญกันทั่วหน้าและตั้งใจจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักมาร่วมงานบุญอีกในครั้งต่อๆไปค่ะสำหรับการที่เราได้เข้าวัดทำบุญในวันพระแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะคะก็เป็นอารยะประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะและสำหรับข่าวจากศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรังสนแก้วจังหวัดตรังนะคะก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์ค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรังสนแก้วจังหวัดตรังได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสุวรรณวิชชาธโรเจ้าคณะอำเภอเมืองตรังเป็นประธานสงฆ์นำสวดพระพุทธมนต์และบทธรรมนิยามสูตรนอกจากนี้ภายในงานสาธุชนยังได้ร่วมกันถวายผ้าบังสุกุลจีวรและจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์จำนวน8รูปที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญพร้อมทั้งได้ร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อตรึกลึกนึกถึงคุณของมหาปูชนียาจารย์ว่าเราเป็นลูกหลานของมหาปูชนียาจารย์คือพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทองสุขสำแดงปั้นและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงซึ่งมหาปูชนียาจารย์ทั้ง3ท่านเปรียบเสมือนแสงสว่างส่องนำทางชีวิตให้กับลูกหลานทุกๆคนเพราะท่านเป็นแบบอย่างในการสร้างบารมีให้เราได้รู้จักหนทางแห่งการสร้างบารมีที่ถูกต้องดีงามให้ได้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตรู้เรื่องกฎแห่งกรรมเราทุกคนจึงควรนำมาเป็นตัวอย่างในการสร้างบารมีเพื่อมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวของเยาวชนกันบ้างนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกงูอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรค่ะพระปรัชจันทร์ประยุตโตได้ออกทำหน้าที่พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาณโรงเรียนบ้านโคกงูอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสโดยพระอาจารย์ได้นำนักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีล5พร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งทางโรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และความเข้าใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอย่างเพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยมีสมาธิในการเรียนนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสพร้อมทั้งได้เทศสอนธรรมะเรื่องเบญจศีลเบญจธรรมโดยน้องๆนักเรียนทุกคนต่างตั้งใจฟังธรรมะที่พระอาจารย์เทศสอนในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีสถิติ10อันดับในประเทศ10อันดับในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลที่ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะส่วนว่าที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดสระบุรีอันดับ2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ3จังหวัดเลยอันดับ4จังหวัดขอนแก่นอันดับ5จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ6จังหวัดนครพนมอันดับ7จังหวัดอ่างทองอันดับ8จังหวัดปทุมธานีอันดับ9จังหวัดมหาสารคามและอันดับ10จังหวัดสกลนครส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวง14อันดับ2แก้วภูธร8อันดับ3นครหลวง10อันดับ4นครหลวง1อันดับ5นครหลวง13อันดับ6นครหลวง8อันดับ7นครหลวง6อันดับ8นครหลวง12อันดับ9นครหลวง5และอันดับ10นครหลวง3ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่ได้สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตัวของเราเองแล้วก็ประเทศชาติด้วยค่ะและขอเชิญชวนนะคะให้มาร่วมพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ผ่านซูมและช่อง GBN ในวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ขอความร่วมมือนะคะงดมาร่วมงานบุญที่วัดและร่วมพิธีที่ลิงก์ซูม dmc.tv/2564ค่ะ
และในช่วงนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19และขอเน้นย้ำให้พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญนะคะให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19กันอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะช่วงนี้ก็หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อบุญนิวส์ที่ทางอีเมล tvdmcnews@gmail.com ติดตามรายการสดรายการย้อนหลังกันได้ที่ gbnus.com ที่ Facebook บุญนิวส์ TV และ YouTube บุญนิวส์ Channel ช่วงนี้เรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าขันติพลัสสูปะสมันติเวราเวรย่อมระงับด้วยกำลังแห่งขันติค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ